วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะหม่ำและโหน่งรูดซิปปากเงียบหลังเมียเท่งโพสต์ภาพจับได้แอบมีชู้หลังจากทำไอจีแทบลุกเป็นไฟเมื่อเมียเท่งเถิดเทิงโพสต์ภาพเท่งสามีและภาพผู้หญิงปริศนากำลังปีนกำแพงหนีพร้อมแคปชั่นสุดเดือดงานนี้ทำเอาไอจีสนั่นแฟนคลับช็อกหนักแห่เข้ามาคอมเมนต์พร้อมตำหนิรุนแรงตลกชื่อดังบอกด้วยว่ามีลูกแล้วไม่น่าทำแบบนี้แต่มีบางคนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเห็นรักลูกรักเมียมากๆขณะที่หลายคนบอกว่าถึงว่าไอจีเปลี่ยนชื่อจากเท่งเถิดเทิงเป็นชื่อมาลาพร้อมสงสัยว่าช่วงหลังๆถึงไม่เห็นลงภาพเท่งตลกดังเลยแต่หลายคนยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเท่งพร้อมบอกยังไงก็ยังติดตามผลงานต่อไปขณะบางคนบอกว่าก่อนหน้านี้เคยโพสต์ภาพหญิงสาวดังกล่าวมาแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องคบชู้ด้วยแต่ล่าสุดเมียเท่งได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกจากไอจีแล้วพร้อมคำถามถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นเรื่องโจ๊กติดตลกหรือเป็นเรื่องจริงจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไปยังเท่งเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเช่นเดียวกับสมาชิกแก๊งสามช่าอย่างหม่ำจกมกและโหน่งชะชะช่าก็ติดต่อไม่ได้เช่นกันหลังจากนี้คงต้องมารอติดตามกันดูว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องตลกกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ